ครั้งแรกกับการเปิดประสบการณ์สุดหลอนในรูปแบบ Interactive Exhibition กับ The Conjuring Reverse Tour ที่ไอคอนสยามเขาจำลองแบบในหนังแบบเป๊ะๆเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนายก๊อดเฮ้ยทำไมมีแค่หน้าก๊อดอะเหมือนครับทุกคนครับต้อนรับในช่วงเทศกาลฮาโลวีนครับเล่นใหญ่ของเรานะครับก็เลยพาทุกคนไปที่ไหนครับไอคอนสยามครับเทศกาลเดี๋ยวคอนจูริงอะไรอะไรไม่ใช่เทศกาลมือฟังใหม่นะทุกคนมือฟังใหม่นะคือเราอ่ะต้องเดินทางมาที่นี่ก่อนเว้ยประเด็นที่ไหนคือที่ไอคอนสยามก่อนเพราะว่าที่ไอคอนสยามเนี่ยเขาจัดนิทรรศการ The Conjuring Universe Tour ใครที่ชอบจักรวาลนะครับคอนจูริงหนังผีต่างๆเนี่ยเขารวบรวมมาที่นี่ครับผมแบบ100เอเคอร์เลยครับคุณจะเปิดประสบการณ์20กว่าโซนด้วยกันครับเขาบอกว่าเด็กที่อายุต่ำกว่า16ปีต้องมีผู้ปกครองด้วยเนาะเพราะมีเด็กกรี๊ดไงบางคนหลุดออกมาทุกวันนี้ทำตัวเองไม่ได้หลุดเหมือนพวกเราโตมาก็เลยจะกลายเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นควรจะต้องมีผู้ปกครองด้วยแต่ว่าก่อนอื่นครับผมตามมาก่อนเลยดีกว่าผมแซงข้อใครมาถึงชั้นนี้ที่ชั้น6ชั้น6นะครับพอเดินมาถึงเสร็จปุ๊บจะได้เห็นเลยบรรยากาศเหมือนในหนังเลยนี่หนังในหนังราคาสำหรับใครอยากจะดูนะฮะนี่เลยในส่วนของราคานะครับมันแตกต่างกันยังไงระหว่างแตกต่างกันยังไง normal ticket เนี่ย650บาทเดี๋ยวให้พี่เขาอธิบายให้ฟังดีกว่าผมอยากรู้ราคาหลักๆเลยคือจะลองฟังราคา normal ticket นะคะ650บาททั้งความเป็น2ท่านจะได้รับเป็นตัวแทนในเรื่องของอันนี้จะถูกคือ normal ticket 2ใบแต่ว่าจะถูกแล้ว VIP แพ็กเกจนะครับมีตัว VIP ลูกค้าจะได้เป็นสมุดโน้ตแบบเป็นครับแล้วก็ได้ Fast Track นะคะไม่ Fast Track ไม่ต้องขอกลับเข้าไปได้เลยใช่ไหมครับถามพี่เขาก่อนดีกว่าว่า The Conjuring ของเรานี่เปิดตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่เท่าไหร่ครับพี่ถึงวันนี้จนถึงวันที่5เพราะฉะนั้นไม่ใช่แค่เทศกาลฮาโลวีนนะคะแต่ว่าเปิดยาวๆเลยสำหรับใครที่ชื่นชอบ The Conjuring หรือว่าใครที่อยากมาเจอประสบการณ์หลอนๆมาที่ไอคอนสยามชั้น6นะครับกับนิทรรศการ The Conjuring Universe Tour มีคำถามแค่นี้แหละในบรรดา3คนใครน่ากลัวที่สุด1 2 3 1 2 3ขอแล้วมั้ยขอแล้วมั้ยอูอายอูอายพี่เขานะโอ๊ยหรอ1 2 3ใครน่ากลัวสุดครับถ้าละมึงอ่ะมึงอ่ะอันนี้คนไหน1 2 3เย้เข้าไปเล่นข้างในถามพี่เขาก่อนดีกว่าว่าข้างในระดับความน่ากลัวเต็ม10พี่ให้เท่าไหร่ครับให้ประมาณ10ไม่เชื่อไม่เชื่อผมไม่เชื่อพี่ลองกรี๊ดดิเคยเข้าไปแล้วพี่กรี๊ดหรือยังกรี๊ดแหละอ่ะกรี๊ดยังไงหรืออยากฟังกรี๊ดแต่อยากรู้ผมไม่เชื่อไงผมคนเชื่อหลายนี่เหรอพี่กรี๊ดยังไงพี่กรี๊ดยังไงเรื่องสองท่านน่ากลัวดีเป็นส่งอะไรเขาโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราไปดูความน่ากลัวกับนิทรรศการ The Conjuring Universe Tour ประเด็นคืออะไรรู้ป่ะพี่พวกนี้บอกดีแล้วที่กูไม่มารับกูคือเข้าไปเสร็จปุ๊บฟังนะองค์ประกอบเนี่ยมีความแตกต่างของนิทรรศการจำเป็นจะต้องใช้รถเข็นผู้ที่มีความจะเป็นใช้รถเข็นหรือไม้ค้ำเนี่ยไม่ควรเพราะบางทีเนี่ยมีไม่ทันล้อมันฟรียกขึ้นมาทุ่มใส่เขาไม่ได้โรคหัวใจได้ไหมไม่ได้โรคหัวใจไม่ได้นะโรคหัวใจมาเสร็จปุ๊บฟูมดตามมาไม่ใช่ว่าโรคหัวใจไม่ได้ต้องระมัดระวังคือมาก็อาจจะทำให้เกิดการตกใจได้ก็คือต้องระมัดระวังอาจจะพาคุณหมอมาด้วยเดี๋ยวเราไปดูข้างในดีกว่าว่าจะหลอนระดับไหนไปครับตอนนี้เรา
ราถึงบริเวณทางเข้าของ The Conjuring Universe Tour แล้วนะครับไปสัมผัสกับความน่ากลัวกันกับ The Conjuring ครับแล้วก็พยายามเข้ามาอันนี้คือฉากจากหนังเรื่องเดินหนังนะครับหรอนี่หรอใช่แต่ละห้องเนี่ยเขาจะจำลองฉากของหนังแต่ละเรื่องนี่ไงเขาบอกว่าโบสถ์เนี่ยอยู่ในประเทศโรมาเนียนี่สร้างกูอยู่กันอุ้ยไม้กางเขนอุ้ยเฮ้ยช้าช้าหน่อยดิเออก็ไม่อยู่ละท้ายสิ อันนี้ก็คือฉากนึงนะครับจากหนังเรื่องเดินนันนะครับเอาแล้วนี่ไงแอนนาเบลเอาแล้วเจอแอนนาเบลแอนนาไม่ใช่แอนนาเบลนี่จากเดินนันใช่ไหมครับอันนี้จากเรื่องเดินนันเป็นเรื่องใช่ไหมครับขอบคุณครับเฮ้ยอะไรย่าไปแค่หันหน้าเองแฟนพันธุ์แท้ด้วยนันบอกเลยว่าต้องมาจริงนี่คือเขาจำลองแบบในหนังแบบเป๊ะๆเลยอันนี้คือฉากใต้โบสถ์นะครับเดี๋ยวเราไปดูฉากต่อไปดีกว่าอันนี้แค่ห้องแรกๆเองและตอนนี้นะครับหลังจากที่เราเข้าเดือนนันไปแล้วเรากำลังก้าวเข้าสู่จักรวาลของแอนนาเบลกันซึ่งห้องแรกของจักรวาลแอนนาเบลเนี่ยก็คือห้องทำตุ๊กตาเนี่ยคุณแล้วจะเห็นผมอยู่ในห้องนี้น่ารักนี่ไงให้ไปยืนตรงนี้นี่แอนนาเบลโครงสร้างแอนนาเบลอยู่นี่ไปอยู่นี่แทนไอ้บิ๊กนี่ไอ้บิ๊กนี่มาจับกูมึงนี่เออตกใจมึงไปเลยมึงไปเลยตกใจคนอย่างมึงเนี่ยวัวที่มึงนอนเฮ้ยเนี่ยมีเด็กยืนอยู่อ่ะเฮ้ยมีเด็กว่ะเดี๋ยวทำอะไรเด็กนะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ปูปุ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นี่คือห้องบีครับห้องบีหลังจากที่บีตายนะครับผมครอบครัวของเขาเนี่ยเก็บของทั้งหมดเอาไว้ไม่ได้ผมไม่โดนนะมีเพียงเงินบางอย่างเฮ้ยแต่เขาตกแต่งสวยมากเอาจริงๆคือถ้าไม่ได้คิดถึงว่ามาบ้านผีสิงหรือมาดูนิทรรศการผีอะคือตกแต่งสวยมากเลยไม่เอานะจ้าเอ๋ทำไมมีแค่หน้าก่อนอะไหนWe'll be right back.
บไปแล้วสำหรับ The Conjuring Tour นะครับเป็นไงบ้างโอ้โหเมื่อกี้ได้ยินเสียงกรี๊ดผมไหมครับกรี๊ดเสียงดังมากเออเอาจริงๆสำหรับคนที่ชอบ The Conjuring อะครับคือบอกเลยว่ารักเลิฟอะข้างในคือเหมือนทุกฉากแล้วนี่ออกมาปุ๊บเป็นโซนของของที่ระลึกสำหรับใครที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ The Conjuring หรือว่ารู้สึกว่ามันน่ารักอยากซื้อติดไม้ติดมือนี่กล่องจุ่มก็มีมาจุ่มกันดูว่าใครจะได้ผีเดอะนันผีแม่ชีหรือแอนนาเบลนะครับพี่แอนนาเบลน่ารักเชียวน่ารักอะโอเคครับมากเลยเป็นไงหูน้ำตาอะไรเองจบไปแล้วกับประสบการณ์ของเดอะคอนชิลิกครับถามว่าถ้าฮาโลวีนนี้ยังไม่มีที่เที่ยวเหมาะมากเป็นอีกหนึ่งทางเลือกใช่นะครับสำหรับใครที่ชอบเดอะคอนชิลิกมาได้เลยที่ไอคอนสยามผมเรียกว่าเป็นจักรวาลของเดอะคอนชิลิกเลยเพราะว่ามันเหมือนมากเข้าไปในห้องไหนก็เหมือนฉากที่เราดูไม่ว่าจะเป็นเดอะนันหรือว่าแอนนาเบลที่นี่มีครบแล้วอีกอย่างนึงเขาเปิดตั้งแต่11โมงจนถึงเวลาก็คือห้างปิดเมื่อไหร่ก็ปิดจริงก็จะถึงไปแล้วมึงได้ข้อมูลไม่ได้อะถามก่อนไหมไม่คงไม่มีใครมาสามทีรอบสุดท้ายกี่โมงสองมึงได้ข้อมูลมึงได้ข้อมูลคนดูอ่ะสองรุ่งครับผมใครสนใจนะครับมาได้ที่ The Conjuring Universe Tour ตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึงเวลา 20:00 น.เลยแล้วมาเจอกันที่ไอคอนสยามชั้น6นะครับแล้วพบกันใหม่กับรายการเปิดซิงไปแล้วครับบ๊ายบายนี่ก็ไม่เคยรอใครเลยกูเป็นคนเอามามาโอเคโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะไปที่ The Conjuring กันแล้วเราจะต้องแต่งตัวให้ตามธีมจะมีทั้งหมด3ชุดก็คือชุดบัตรหลวงเดี๋ยวขอดูชุดหน่อยนะนี่ๆชุดบัตรหลวงมีนี่ด้วยไม้กางเขนไม้กางเขนมีชุดบัตรหลวงมีชุดบัตรหลวงชุดแอนนาเบลแล้วก็ชุดแม่ชีแม่ชีเดี๋ยวเราจะให้3คนออนไลน์ออกคนที่ออกก็คือคนที่ชนะจะมีสิทธิ์เลือกแต่ไม่ได้เลือกว่าจะได้ชุดไหนให้เลือกให้เพื่อน1ชุดมาน้อยออกมึงรู้อะไรมึงเตรียมกับใครมึงรู้ใช่ไหมมึงรู้ใช่ไหมครับแล้วผมขอเลือกมาเบลให้พี่บิ๊กเมื่อไหร่น้องรักเลยยันเย็นๆเพื่อไปยิงจุ๊บไม่มึงก็เป็นแม่ชีไป